นี่คุณเข้ามาทำไมฮะเก่งไม่ไปเรียนเลยเดี๋ยวลูกรู้หรอกฉันไม่ไหวแล้วนะคุณเมื่อคืนเนี้ยฉันเกือบโดนเมียของคุณนะข่มขืนจริงเหรอจริงดิโถยนึกถึงแล้วก็ขนหัวลูกไปหมดทั้งตัวแต่คุณก็ต้องทำใจหน่อยนะพิมเพราะว่าคุณอยู่ในร่างของผมซึ่งมันหล่อแมนแฮนซัมกล้ามเป็นมัดมัดนะคนได้ใหญ่ขนาดนี้คนก็อยากจะมาลูบไล้แล้วก็รู้สึกมีความรู้สึกที่ดีคุณต้องทำใจเดี๋ยวฉันไม่ขำกับคุณนะฉันกำลังเครียดอยู่ไหนฉันจะต้องมาแบกธุรกิจของคุณฮะฉันไม่เอาเลยนะมาขายผ้าหน้ารอบเป็นวันๆต่อจากนี้ไปคุณจะกลับไปดูแลธุรกิจของคุณแล้วฉันก็จะกลับบ้านมาดูแลลูกโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้คุณก็รู้เรื่องของเราสองคนคนจะรู้ได้ยังไงและที่สำคัญนะเก่งจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเหรอจ๊ะแม่คืออย่างนี้ครับหลังจากนี้พี่พยักษ์เนี่ยจะเข้ามาดูแลคุณส่วนคุณพินจะเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจของพี่พยักษ์ครับหมายความว่าคุณจะต้องกลับเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเก่งกับแม่งั้นเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นน่ะคุณทั้งสองคนก็อย่าหวังเลยว่าจะเห็นหน้าเก่งอีกแม่เป็นไรจ๊ะไม่ฝันร้ายเก่งไม่เป็นไรนะจ๊ะแม่จ๋าฝันว่าอะไรคะแม่ฝันว่าไม่เป็นไรลูกเก่งอย่างนี้ไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนนะเก่งไม่หนีแม่ไปไหนหรอกจ๊ะเก่งจะอยู่กับแม่ไปตลอดเลยจุดที่ผู้ต้องสงสัยจะซื้อขายยากันเป็นบริเวณที่ง่ายต่อการหลบหนีและมีเส้นทางหลบหนีมากมายเพราะฉะนั้นพวกเราต้องปิดทางเข้าออกทุกทางอย่าให้ใครเดินรอดออกไปได้ทำภารกิจของพวกเราให้สำเร็จขอให้ทุกคนปลอดภัยครับครับอยากย้ายได้ฮัลโหลเอาเส้นหมี่น้ำไม่งอกไม่ผักไม่กระเทียมเส้นนิดเดียวนะคะดุนด่วนเลยหิวมากนี่พี่นะไม่ใช่ฟู้ดเดลิเวอรี่รู้แล้วรอเล่นนะจะโทรมาให้กำลังใจอะกำลังใจขอให้จับคนร้ายให้ได้นะหมวดแล้วก็ถอนลากถอนคนในพวกแก๊งค้ายาเสพติดเก่งอยากรู้อะว่าคุณคนนั้นเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่ากระชากหน้ากากเขาให้ได้นะหมวดจับเขาเข้าคุกกันไปให้หมดเลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้พี่กัดไม่ปล่อยแน่ระวังตัวด้วยละหมวดห้ามเจ็บห้ามถูกยิงเข้าใจปะทราบครับสู้ๆนะ